วันใหม่มาถึงแล้วเปลี่ยนโหมดต้องโหมดซอมบี้ใช่ไหมใช่โหมดซอมบี้กายร่างเรียบร้อยไม่แต่เราโดนแดดได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาโดนได้ไม่มีปัญหาไปละรับด้วยอย่าไปยืนขอบลาวานะไม่มีลาวานะครับมันเป็นน้ำอ่ะโอ้เฮ้ยแหล่งวันแห่งการฟาร์มแร่ใช่ผมก็เลยนะเรามีน้องแมวเรามีปลาสว่างดีอ่ะวิลลิงเฮ้ยดูด้านแรกเฮกเกอร์ไอใช่มีไปทั่วไปเลยประตูเต็มหมดกรอบ8กับ 2.5 ก่อนดีเหรอมันแรงอ่ะดาบ12ดาเมจแล้วคุณวันดามีแอทแทคสปีดคือเท่าดาบเพชรแต่ว่าดาเมจ12ดาเมจเลยค่ะถ้าอยากจะตีบวกแยกให้มันแรงกว่านี้นิดหนึ่งนะมีไหมเนี่ยต้องตีมอนเก็บเวลแล้วหน่อยไม่มีอีกพีไม่นี่ไงก็ตีแบบอันเบกกิ้งกับอิฟฟินซี่หนังสือที่เราได้มาฟรีๆไงฮะมินดิ้งก็มีโอ้ยแค่นั้นก็พอขุดเพชรแล้วมากลายเป็นมอนตลอดเลยไงงั้นมันกลายเป็นฝูงแบบฝูงมดอะทั้งตีเหล็กของเราก็ยากจนมากอะใช้แต่ของแบบไก่พังเอาไอเทมไปเลยน้ำแมวไม่ทำงานแมวบอกแมวเกลียดน้ำเรามีฟอร์จูนไหมเราคือเอ็นทันฟอร์จูนยังไม่เห็นเนาะยังครับยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วจะไปหาคุณวันวียังไงเนี่ยโพชั่นโพชั่นมันคาบได้ไหมโพชั่นนะคาบได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้เอ็นเตอร์เพิร์ลหรือโคตรสุดท้ายอะรับหน่อยรับแล้วนี่ไงพิกแอคนี่เดี๋ยวนะไอ้คือไอ้ดูก่อนว่าผมมียาขวดนั้นเลยไหมไอ้ผมมีอีก8ขวดปะทูเอาเอามาแบ่งหน่อยสิอ่ะเอาไปเลย4ขวดกับบ้านเราโอ้โหนี่ใช่ไหมจะดึงแอนชานใช่สไตลิ่งไดนาโมโอ้ไม่อ่ะสไตลิ่งไดนาโมมันผลิตพลังงานช้างไงแต่ในเครื่องนี้มีเท่าไหร่ล่ะ100,000แล้วแสนแล้วแต่ยังดูท่าเหมือนมันไม่ดึงดิสเอนชานเตอร์แล้วมันทำงานยังไงล่ะเนี่ยนั่นสิหรือต้องมีสวิตช์เหรอสวิตช์เปิดปิดอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กมันเขียนว่าออลเวย์ออนอยู่แล้วเนาะออลเวย์ออนพลังงานเยอะมากเลยไม่มีคำอธิบายให้ค่ะแค่บอกว่ามันดิสเอนชานออกถ้าเป็นไหลเอนชานก็ต้องใช้หลายตัวในการดิสคุณวันมีเคิร์ดโอเป็นมันจะได้ยังไงอะคำสาปไม่น่าจะออกมั้งคะจะออกด้วยเหรอข้างงั้นเราคราฟเครื่องไดนาโมหลายๆตัวได้ไหมไดนาโมใช่เราเป็นมนุษย์ดีกว่า มันอยู่เสียงคำรามข้างหูตลอดเวลาโอเคกลับคืนมาแปลงร่างเป็นคนกันนั่นเลยค่ะโอ้กลับคืนมาเป็นโลกมนุษย์เถอะคนตัวเทียบกับซอมบี้หน่อยนึงเนี่ยใช่โอเคพลังงานถึงใช่ไหมโอ้พลังงานถึงมันทำงานได้ไหมคะไม่ทำมันยังไม่ทำเลยเดี๋ยวนะหรือมันต้องใช้เวลาเหรอใช่เขาบอกว่าใส่ในนี้จะเอาอย่างอื่นใส่ก่อนหรือต้องใส่ EP เข้าไปด้วยหรอไม่สิมันต้องสกัดออกมาได้อีกทีสิเนาะทำไมมันถึงไม่ทำงานล่ะในเมื่อเขาไม่ทำงานโอ้โหเอาเอนชานเมนต์ออกจากอุปกรณ์ไม่ได้แต่เราสามารถทำได้ถ้าเรามีแท้งอัปเกรดอะกับปั๊ม EP อัปเกรดใส่ในกระเป๋าของเราเลยเราใส่ไปแล้วเนาะแล้วอัปเกรดแท้งใส่แทนตัวคราฟแล้วกันอะไรนี่โอ้โหตกใจโอ้ยโอ้โห XP XP เพียบคำถามคือเอายังไงนี่ถ้างั้นนี่ไงได้กระเป๋าแล้วได้แทงแล้วปัญหาเดียวคือเอาของเหลวออกยังไงน่าจะต้องทำไม่มันมีตัวกดของมันอยู่ฮะตรงคำว่าแทงอะที่แบบมี input มี output ได้แต่เรา output แล้วมันไม่เห็นเอาออกเลยต้องใช้แทงนี่เหรอใช้บักเก็ตไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะเขาผมใช้แทงเนี้ย
มันมีรูปแทงนี้เป็นไอเทมอยู่อ่ะอ๋อเดี๋ยวนะขอดูก่อนปั๊ม EXP โอ้เฮ้ยเข้าได้โอเคแล้วใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้อะมันต้องใช้ท่อหรือไม่ก็เอาถังมาตักใส่สิมันต้องเอาท่อเอาอะไรมาสักอย่างรู้แล้วว่าทำไมไม่ได้มันต้องมีแผ่นระบุว่ามันคือเข้าหรือออกอะต้องใส่ในช่อง input output ใส่ด้านหน้าใส่ด้านหน้ามันอะแผ่นอัปเกรดอะนะมันชื่อ extractor ค่ะ attachment เนี่ยชีวิตต้องไปหาข้อมูลมาเลยอะท่อของเราท่อไดมอนด์ใช่ไหมใช่ท่อไดมอนด์เนี่ยโอ้แกใส่เนี่ยเนี่ยโอ้ไอชั้นหลุดออกมาทันทีเลยโอ้แค่นี้เลยโอ้ยกว่าจะได้ผมหาธนูโอ้ยลำบากมากเอ๋ธนูธนูอะไรนี่นี่อันเบกกิ้งอยู่นี่นะฮะเนี่ยโอ้โหใส่ปุ๊บหลุดทันทีอู้อู้อันเบกกิ้งระดับ5 6 7ระดับ7แทบไม่มีมันพังตายแล้วขอไม่ตกดีอ่ะนี่เมนดิ้งเจออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ได้แล้วคุณวันวีโอเคไหนเมนดิ้งเดี๋ยวเอากล่องมาใส่หน่อยสิกล่องแยกหน่อยเนี่ยกล่องด้านข้างนี้ก็ได้นี่ก็มีนั่นแหละค่ะนี่เลยอันนี้ไงเมนดิ้งว้าวนั่นแหละได้แล้วก็จะได้โอ้มีเอฟเฟคซี่เปล่าไม่เห็นนะคะแต่มีอันเบกิ้งไปไม่มีอีพีไปตีบวกอ้าวเดี๋ยวอะไรอีพีอยู่นี่หมดเลยอีพีอยู่ในถังหมดแล้วโอ้แต่ทางนี้มีเนี่ยเดี๋ยวทางนี้ตีให้เทคออโอเคมา31เลเวลค่ะเทคออจากถังเนี่ยนะไม่ได้ไม่ใช่เทคออในตัวมันเก็บไว้ในตัวอยู่อีพียังไม่ได้หลุดเข้าถังเท่าไหร่อ๋อหรือว่าจะให้เอ็นชานสักรอบหนึ่งก่อนไหมเลเวล31ค่ะเอ็นชานสักรอบหนึ่งแล้วกันเอาอะไรก็ได้พิกแอคหรือดาบพิกแอคไทเกอร์ไหมไทเกอร์สักดาบอันหนึ่งแรงอ่ะนี่ของผมทำพิกแอคไทเกอร์ไว้อันหนึ่งได้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้อะไรมาเอ้ยทำของระดับหนึ่งอันนี้คราฟติ้งนี่เตาเผาดูดไอเทมเดี๋ยวก่อนเอ็นชานใส่เข้าไป beheading 3โอ้แค่อันแรกก็ไม่อยากทำแล้ว beheading and breaking ตายแล้วไม่ตกโอเคแต่อีกรอบหนึ่งอ่ะเอาได้แค่ดูดเลือดเนี่ยดิเอ็นชานมีไหมเนี่ยเรามีนี่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะมีเฮ้ยได้โซอีกอันนึงขอสักอีกรอบหนึ่งขอของนี่หน่อยดูเลือดอีกแล้วหนังสือโซลอยไปไหนอ๋อลอยเข้ากระเป๋าผมรอบสุดท้ายตีพวกไปอันเบกกิ้งโอ้ดูดเลือดไม่ค่อยดีเอาไปหาหนังสืออินชันมาตีดีกว่าคุณนันวีเอาพิกแอคมาสิจะตีให้ก็ผมตีไปแล้วเป็นพิกแอคที่ตีไปแล้วโอเคอ๋ออันนี้คือส่งคุณนันวีมาหลังบ้านหน่อยฮะเดี๋ยวมาหลังบ้านเลยปลาหมึกเดินบนบกได้คุณวานุมีเดี๋ยวปลาหมึกเดินบนบกได้เฮ้ยเร็วๆไม่งั้นเดี๋ยวหายก่อนนั่นน่ะไหนปลาหมึกนั่นไงนั่นไงมันบัวสิบอกปลาหมึกไม่ได้มานี่ไปบ้านโจรก่อนโอ้ทำไมอ่ะจะไปเอาอะไรอ่ะปลาตกปลาของเราใช่ไหมตามตกปลาจริงเนี่ยตกได้อยู่ไปเอาอะไรไปเอาน้ำไปเอาดาบไงฮะจำนวนมากอ่ะมันดิ้นออกไงพวกชาร์ปเนสระดับสูงอ่ะโอ้เดี๋ยวไปเอาเองได้เดี๋ยวผมไปเอาด้วยเมื่อกี้ส่งแว๊บๆอ่ะคุณวันวีในนั้นอ่ะมีวอลพันด้วยค่ะฮะวอลพันอ่ะไอที่ทำความเสียหายแรงๆอ่ะนะใช่ๆระดับ VI มั้งหรือไม่ก็ระดับ IV อ่ะซึ่งสูงมากแต่ในมอดนี้จะมีตัวอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหร
โอ้ยของแรงมันต้องดีกว่าอยู่แล้วล่ะครับเอ้าทำไมดาบเหลือแค่สองเล่มอ่ะชอบประทุงออกแล้วนี่เหรอไอ้นี่โอ้ยอยู่อีกกองหนึ่งเก็บดาบไว้ตั้งเจ็ดเกือบสิบเล่มนะเจ็ดแปดเล่มอ่ะแต่เหลือสองได้ยังไงเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันของใครของมันอยู่แล้วไงเรากี่ไปกี่มานี้แบบใบบัวของโล่งสักวันหนึ่งไม่ถ้ามันโล่งผมก็กระโดดข้ามไม่ได้แล้วดิโอ้อย่าไปกระโดดเลยอะนั่งเรือไปเถอะกระโดดจะสนุกชอบทับเน็ตไอ้สวิปปิ้งเอ็ดนี่สวิปปิ้งเอ็ดได้มาหนึ่งเล่มทับเน็ตระดับ4อู้สวิปปิ้งเอ็ดระดับ7โหเฮ้ยเราต้องหาอาวุธมอนมาย่อยแล้วอู้เขาบอกว่าระดับ7น้อยไปนี่เราให้นายเลยระดับ8โอ้โหจักนี่ระดับ5คุณวันวีมันจะดีขนาดไหนน็อกแบ็คน็อกแบ็คขนาดนี้เลยเหรอ CT กระเด็นไป3โลกใช่โอเคที่เหลือระดับต่ำหมดแล้วเนี่ยเก็บไว้ให้ในนี้ค่ะโอ้โหของดีทั้งนั้นน่ะโหพอที่เตียนชานได้ทุกอย่างมันดีหมดเลยแอคขวานธรรมดาไลท์เมนดิ้งเคิร์ดออฟเมอร์ซี่โอ้โหอันเบกกิ้งสุดๆๆอ่ะดาบมีอะไรดีอีกไหมสมัยไม่เอาโอ้นี่ของดีมันต้องตัวนี้แหละเตรียมประทูอยากเห็นตอนแรกที่ผมเอามาวางวัวพันหือไอตัวออโต้ตกปลาไหนเอ่ยเดี๋ยวคุณอันนี้ออกก่อนเนี่ยตอนแรกผมวางไงน้ำตรงนี้เลยปึ๊บแล้วถ้าใส่เบ็ดลงไว้อ่ะอ่ะฮะปลาเด้งทั้งบ่อจริงเหรอดูดิเห็นนะกระโดดขึ้นมาเต็มเลยน่ะไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยมันยิ่งกว้างเท่าไหร่มันยิ่งดีอ่ะไอ้เจ้าเนี่ยดูดิมันกระโดดบ่อนั่นตากปลาใช่มันจะกระโดดขึ้นมาจากน้ำดึง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 ไม่อยู่คุณมนุวีได้อย่างนั้นเราทำน้ำไหลมันจะไม่แบบไหลมารวมกันที่เดียวเลยหรอไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเอ้ยปลาเยอะมากโอ้เออมันออกมาเยอะมากเลยผมไม่หยุดไม่หย่อนดูสิอาหารแมวนะมันใช่อาหารแมวนะเฮ้ยมันยังสื่อเอ็นชันฮะได้หนังสือเอ็นชันด้วยเหรอนี่ไงยิงสื่อเนี่ยมันออกเร็วกว่าปกติด้วยนะยิงกว่ายิงออกเร็วโอ้โหสุดๆอ่ะโอ้อันนี้มีอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งมีเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวค่อยไปติดอินซานไดนาโมคุณวันมีมาหมุนนี้ให้หน่อยนะไว้เพื่อหาพลังงานค่ะแต่ก็ไม่ขาดพลังงานหรอกพลังงานน่าจะมีเหลือๆตอนนี้เดี๋ยวตีดาบก่อนดีกว่าเพราะดาบเป็นแรงสักหนึ่งอันเฮ้ยธนูเอ็นชานธนูเอ็นชานเฮ้ยเมนดิ้งว้าวได้เลยเหรอได้ในน้ำนั่นนะว่ายน้ำเก็บเอามันไวกว่าก็ดีนะเราก็เฝ้าไปเลยอ่ะโอ้ของผมนี่สายเฝ้าอยู่ได้อยู่แล้วดีกระจายดูดเลือดจะใส่ทีมันก็ต้องใส่ให้สุดเนาะดังนั้นยังไม่ต้องตีกระจายก็ได้คุณวันวีเราโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อตันหัวค่ะทนทานต้มติงได้ F.I. ทับเนส5มีวอพันมีดูดเลือดด้วยอ่ะแรงนะดาบเนี้ยแต่เหลือ19เลเวลคุณวันวีจะตีดาบใส่ทับเนสไหมคะจะตีให้ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ใช้ดาบเลยใช้ธนูอินชานโอเคมีไอพีแล้วประแจอยู่ไหนอะประแจในตัวผมเนี่ยเอาไหมนี่เอาประแจมาหมุนตัวนี้นิดหนึ่งค่ะที่ผลิตพลังงานหมุนเข้าอ่ะนี่ดิสอินชานมันจะได้พลังงานด้วยหมุนไปเปยโยนให้ไปแล้วอ้าวเอ๊ะไม่เข้าฮะมันอยู่ที่พื้นเอ๊ะโยนใส่ตรงไหนไม่ได้เข้าไอกระเป๋าหลังแล้วเหรอโอ้มันเนียนมากเลยมันสีเทาโอเคเรียบร้อยอันนี้ผลิตพลังงานจากอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้พลังงานไม่ลดเลยนะเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยผมใช้ EP เยอะกว่า
อือฮึชาแนลลิงดูสิใส่ไปผลิตพลังงานไปเลยดิ้นหนังสือเอนชานได้ด้วยอ่ะที่เราไม่ใช้อ่ะให้มันผลิตพลังงานเข้าเครื่องใครใครสั่งให้สอนให้ทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเยอะไหมเต็มอ่ะเต็มไม่หมดอ่ะโอ้โหเป็นตกปลาธรรมดาธรรมดาก็ตกได้ของดีเหรอฮะใช่ครับแค่ธรรมดามันก็ตกได้แบบบานี้แล้วโอ้โหโอ้ยเบ็ดลอยเต็มเลยปีของดูอ่ะเป็นในวิชั่นก่อนโอ้โหดีอ่ะดูดีมันเป็นสระน้ำยังไงเนี่ยมันชัดเฮ้ยเมนดิ้งอีกแล้วโอเคไปโอ้โหคุ้มอ่ะมันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยสุดอะฟิชชิ่งเน็ตนี่เกินไปโกงมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหเป็นเทมที่โกงปลาลอยเต็มสระเลยใช่ปลาลอยเต็มสระเอ็นชงเอ็นชานเต็มที่อันหลังบ้านนี่แทบเทียบไม่ติดเลยเดี๋ยวเป็นท่อมมาโอ้โดนเป็นท่อมตีหนึ่งทีเลือดเหลือสองดวงอันนี้ผมหลีกกดนอนก่อนเลยไม่รอชิบอะไรกันนึกว่าแบบจะเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งทิ้งตัวก็ได้โอเคได้เมนดิ้งมาแล้วว่าไปควรที่จะถอดสักทีนะเองชุดเกราะเนี่ยชุดเกราะอะไรชุดเกราะที่แบบเลือดเหลือน้อยไงอ๋อเฮ้ยมันดิดออกได้นี่ดิดเอ็นชานออกโอ้โหดิดออกเลยจบเว้ยมันตามผมมาเนี่ยนอนแล้วยังกดนอนไปแล้วนะแต่มันน่าจะเป็นตัวผมแหละเดี๋ยวค่อยยิงทิ้งอุ้ยว่ายน้ำเก็บของก่อนนั่นแหละธนูมันมีนะมันสื่อเอ็นชาร์ดเป็นเอ้าคันนี้โดนเหมือนกันเนี่ยของใครต้องจัดการมันหน่อยเลยไม่โดนเฮ้ยทำไมยิงเฮ้ยใครเล่าเป็นแฟนน้องได้โอ้โหสวยมาแล้วเฮ้ยแต่มันก็บินไม่ได้อะเนาะผมได้ไดมอนด์ด้วยมันมีดูนี่ดูนี่โอ้ยดูถึงดูเลยอ่ะเป็นไงล่ะเอ้ยนี่ไงลิงออฟแอทแทคชั่นไงไปคราฟมาเมื่อกี้เองลิงโอ้โหคนธรรมดาเขาถึงลงว่ายน้ำกันระดับเทพนี้ยืนอยู่บนบกวิ่งบนบนบกใช่ดีอ่ะลิงออฟแอทแทคชั่นอ่ะเฮ้ยกำหนดระยะได้ด้วยอ่ะสูงสุดคือ14บล็อกโอ้โหมันบีเอ้ยเห็นยังไงนะฮะจะไปเขียนทำไมเนี่ยบอกว่านี่ปะทูผมขอหน่อยจะจบแล้วอะร้อยในน้ำไปแล้วไปนู่นแล้วนะไหนกระหลังนู่นอะแกบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ก็พอแล้วจะไปคราฟเองทำไมแบบเผื่อปะทูจะเอาไปใช้ไงโอ้โหคราฟเองได้อะไม่ยากเลยคุณวนมีมันแม่ที่ไปขุดมาใต้ดินอะผมหาเทียบไม่เจอว่ามันตัวไหนริกออฟนั่นแหละตามชื่อริกออฟแอทแทคชั่นโอ้ดีกดสนีคชิปบวกแรงสองใช่คลิกขวา activate ค่ะคลิปคลิกขวาบวกระยะต้องถือเทมไหมฮะต้องถือเทมก่อนใช่4 8 10 12 14ลูกสุด14โอเคเอา14เท่านั้นเองเนี่ยแกเอาไปตกปลาเพิ่มอ่ะอันเบรกกิ้งไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องแล้วมานั่งดูอ่ะไอ้แหวนนั่นน่ะโกงสุดๆเลยนะคุณบันโนบีแหวนอะไรแหวนเดียวกับพวกแหวนดูดไอเทมนั่นแหละเนี่ยสามารถที่จะแบบนำพระอาทิตย์กลับมาในวันที่ฝนตกได้คือยังจะไม่เจอฝนอีกเลยทำแหวนนั้นเนี่ยแล้วล้อมโลกด้วยตัดดอกทานตะวันอ่ะโอ้โหทำให้สัตว์ในระยะ10บล็อกรอบตัวเราค่ะเข้าสู่สถานะเลิฟโหมดอ่ะผสมพันธุ์กันทั้งวันผมเมนดิ้งกี่เล่มเนี่ยโอ้ให้เอฟเฟกต์ของการลอยได้เฮ้ยน่าสนใจโอ้ทำฟาร์มได้ด้วยอ่ะเฮ้ยวิ่งไวก็มีอ่ะโอ้คลิกขวากลับมาที่บ้านได้เฮ้ยอันนี้อาจจะเหมาะกับคนที่แบบยังไม่มีเทียนวาร์ปเลยโอ้โหทำลายบล็อกได้ด้วยทำไมผมไม่ดูอ่ะไหนคลิกขวาแล้วยังคิดขวาออร่าเรืองแสงไหม
ยังไงให้เรืองแสงก็ขวาหรือไม่ก็ชิปพลิกขวาลองดูค่ะชิปพลิกขวาชิปพลิกขวามันเป็นเอาการมาปรับนี่มาถือมาเอามายนมามันเป็นการปรับก็แค่คลิกขวาธรรมดาถือในมือคลิกขวาถ้าหรอของผมกดไม่ติดอ่ะงั้นก็แอคทีเวตให้ละผมไม่ปรับอันนี้ออกแน่เลยใช่ต้องไปถอดคลิกขวาจากสักที่แน่นอนเนี่ยใช่เพราะเนี่ยผมคลิกขวามันเป็นดึงออกเฉยๆอ้าวเอาค้างอ้าวหยุดเลยหยุดบายบายไปนะคลิกขวาผมมันเป็นหยิบไอเทมอ่ะเฉยๆโอ้น่าจะไปโดนสักคีย์หนึ่งมั้งคะชีวิตวุ่นวายกับ XP แล้วก็การเอนชานใช่ไหมคะจำเป็นมากเลยอาวุธแรงๆเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบอยากได้มากๆ Minecraft แนวสายผจญภัยอะไรอย่างนี้ของสำคัญคืออาวุธเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ดีในที่สุดเราก็รู้วิธีการดูด XP ออกจากตัวแล้วใช่ไหมแถมแหล่งหาเอนชานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเบ็ดตกปลาเอาไปตกปลาแล้วเราก็ได้สูตรเอนชานได้ปลาค่ะเป็นการตกปลาที่อย่างจะอลังการอลังการสุดยอดมากเป็นอะไรที่ว้าวจริงๆค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ